เสียงใหญ่เสียงกลางกลางแล้วเขาใหญ่นี่มันเขาพูดถึงลีลาป่ะความห่างของมีเขามีบางคนเขาเล่นกันถี่ห่างอะไรเงี้ยบางทีมันขันตอนมันเรียกนะให้โยนมันก็ธรรมดาโยนกันอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามันตอนมันโยนอย่างเงี้ยเรียกโยนบางตัวมันอาจจะไวใช่ไหมครับไวทีเขาเรียกว่าทีทีไม่ค่อยดีเหรออันนี้ดีไหมฮะตัวนี้ดีไหมตัวนี้ก็ประมาณถ้าเกิดมันเป็นนก 100% ก็ประมาณ60-70ตัวนี้นะอ๋อมันไม่ถึงร้อยถ้าร้อยนี่มันจะเป็นยังไงมันก็เสียงมันจะดีแล้วก็จังหวะมันก็ดีแล้วก็มันเวลามันเรียกอะคารมมันจะช้ากว่านี้เหรอไม่ใช่เสียงมันจะเพราะเสียงมันอย่างนกเขาชวางนั่นแหละเสียงมันมีเสียงเพราะเสียงไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้แกนเสียงมันต่างกันใช่ไหมต่างกันแต่ละตัวตอนขันจังหวะมันก็ไม่เหมือนกันคือมันจะฟังแล้วต้องคนเป็นใช่ไหมครับถ้าเราสนใจศึกษามันนะถ้าเราไปฟังเนี่ยเราก็ไปถามถ้าพวกอย่างก็เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยนะคนนั้นอ่ะจะเก่งมากเก่งเก่งต้องเก่งแน่ๆเพราะเขาเพาะนกอะไรอย่างนี้นะ20 ปีแล้วเขาต้องเก่งฟังเสียงเขาเป็นระดับอาจารย์ใช่เพราะถ้าเกิดคนเขาเพาะเล่นนกอย่างนั้นนะเขาจะไม่สนใจนกพวกนี้เพราะนกพวกนี้เนี่ยมันมาฟังเล่นได้ธรรมดาฟังเล่นแข่งไม่ได้พวกนั้นแหละนั่นแหละเหมือนกันมันก็เสียงก็แบบแล้วแต่อะไรแต่ละอย่างเอาไปฟังเล่นครับไปฟังเล่นเพลินชอบอ่ะอันนั้นคือพี่เพาะเองหมดเลยเอ้ยไม่ใช่ไอ้ต่อครับต่อมามีอะไรน่าสนใจมั้งมันก็มีแล้วก็มันก็ที่เลี้ยงหอยนะก็สนใจมันทุกตัวที่เลี้ยงเขาไว้ที่ไม่เลี้ยงก็มีมันมีนกอะไรมั่งมีสามกุ๊กมีสองกุ๊กกว่าๆที่สามมั่งสองมั่งมีตัวหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีสามแล้วมีสี่ขายไปแล้วสามก็ขายไปแล้วขายเท่าไหร่สี่ขายไป4,000สามอ่ะสามขายไป5,000ถ้าอย่างนี้มี2,000 กว่า2,001และหลิวตัน2,000คือมันเป็นราคามาตรฐานในมาตรฐานนั่นแล้วแต่เราคิดว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราขายมันไปนะขายมันไปจะไปหาซื้อได้ไม่ได้ราคานี้อะไรเราก็เสี่ยงเอาที่นี่มีคนเล่นเยอะไหมเยอะเขาชวาถ้าเทียบว่าไม่ค่อยมีเขาชวาเพราะมีที่เมืองเก่ามีมีอาจารย์สมุทรคนนึงแล้วก็ไอ้แกะอีกคนนึงที่เขาแข่งนะแล้วก็ที่อะไรคุณยงยุทธใช่ไหมที่อยู่สีน้ำลงที่เป็นเพื่อนกันที่บอกนะอันนั้นเขาเพิ่งเริ่มเพาะใช่ไหมเริ่มได้แต่ก่อนเขาเลี้ยงนกหัวจุกคุณยงยุทธอ่ะเขาจะมาซื้อกรงนกผมไปกี่ลูกกี่ใบไม่รู้3 ใบหรือ4 ใบแล้วก็ซื้อนกผมไปตัวนึงนกเขานี่นะแล้วก็แกว่าเพื่อนแกมาขอยืมไปฟังเล่นก็ไม่คืนว่างั้นมาคุยที่นี่พวกนั้นเชื่องหมดแล้วเหรอครับเชื่องหมดแล้วไอ้ตรงไอ้ที่อยู่ในน่ะที่กำลังคูอยู่นะอายุเท่าไหร่นะอ๋อไอ้ที่อยู่ในกรงแบบเนี้ยกรงร้านประมาณ4 ปีแล้วมั้งเลี้ยงมานานมันเป็นขันแบบไหนก็ขันมันชอบเล่นก็คนอะเราเข้าไปหามันก็ครูไม่ใช่หมายถึงว่ามันขันกี่กุกกุกเดียวเป็นนกธรรมชาติถ้าลักษณะนี้เนี่ยเราขายยังไงมันแล้วแต่ที่คนจะมาซื้อบางทีคนก็มาซื้อตัวละพันกว่าแล้วแต่เราจะขายแล้วแต่เราถ้าเกิดเราไม่อยากขายเราก็ไม่ขายใช่ไหมบางคนมันซื้อเราขอซื้อละตัวละ200-300เราก็ไม่ขายเพราะเราเลี้ยงกว่าจะให้กว่าที่จะไปจากในป่ามานะแล้วก็มาเลี้ยงพวกข้าวพวกนี้2 ปีกว่ามันจะขันให้เราที่มันจะอย่างนี้กว่ามันจะเชื่องกว่ามันเชื่องนานมากคล้ายๆมันความภาคภูมิใจส่วนตัวของเราความผูกพันแต่เราตั้งใจเราไม่ได้มันจากป่าใช่ไหมตอนนี้เราชอบเนี่ยเราชอบในป่าเราได้มาเราก็ภูมิใจพอครอบผมเลี้ยงไว้อย่างนี้คือเราจ้องตัวนี้เราต้องเอาให้ได้บางทีอาจจะหลายวันหน้าที่ก็ไปที่หลายเที่ยวที่เราอยู่ไกลใช่ไหม
ที่เราไปนอนที่นู่นคืนนึงมีวันแล้วยังไม่ได้มีไม่เคยไปนอนในป่าไปเหรอครับเอาข้าวห่อไปด้วยสิข้าวสารหม้อข้าวเอาน้ำน้ำมันไปหมดนี่สะใจไม่รักเลยไม่เอานะไปกันหลายคน3คน4คนก็ซื้อเหล้าไปกินกันมาทำกับข้าวหุงข้าวกินกันในป่าโอ้แล้วก็นอนฝนตกคือฝนตกนี่นี่คล้ายๆกับนายพานเลยเนาะแต่เขาเรียกว่าคนบ้าเออไม่ได้ฆ่าได้แกงอ่ะนะไม่เอาเออไม่แกงพวกนกพวกเขานกเขาพวกนี้นะถ้าเกิดเราไม่ชอบเลี้ยงมันหลายปีแล้วมันไม่อัดเราก็ปล่อยมันไปอ๋อพี่ไม่เคยแกงอ่ะบางคนมาแกงอ่ะไม่เอาผมไม่เอาคือเขามาขอซื้อผมเนี่ยมาขอซื้อที่เราขังไว้นั่นนะขอซื้อจะไปแกงผมไม่ขายให้อ๋อคล้ายๆเราทำเป็นการหย่อนใจครับพักผ่อนหย่อนใจคือเราอายุมากเมื่อเราทีมันคนมันว่างงานก็ไปหาเรื่องไปเจอพวกกันหลายๆคนคุยกันเรื่องนกอะไรก็คุยกันสนุกก็เพื่อนเยอะด้วยสิแล้วก็ไปกันในป่าก็เอากับข้าวเอาข้าวสารไปแล้วก็ไปรวมกันนั่งกินกันอะไรกันตอนเย็นจะก๊กเหล้ากันนิดหน่อยกลางคืนกินเหล้ามั่งนิดหน่อย